เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆอย่างสบายๆทำให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างไม่มีพิธีรีตองนะจ๊ะให้ใจเกลี้ยงเกลี้ยงใจใสๆใจไม่ให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรังเรื่องอะไรเลยให้เกลี้ยงเกลี้ยงให้ใจใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะเราจะใช้เวลาปรับกายและใจตรงนี้เนี่ยสัก 2-3 นาทีใจจะได้ใสใสๆ
หยุดนิ่งอยู่ภายในนะจ๊ะแล้วเราก็นึกน้อมถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาเมื่อเช้านี้นะจ๊ะบุญทุกบุญเลยที่เราเดินทางจากบ้านมาในจิตที่เป็นกุศลจะมาประกอบพิธีบูชาข้าพระซึ่งเราได้ทำเป็นปกติอย่างต่อเนื่องมายาวนานแล้วให้นึกถึงบุญที่เรามีกุศลศรัทธานี้แล้วเราก็มาพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยฝึกใจให้หยุดให้นิ่งกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสจนกระทั่งใจเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับใหญ่ดีแล้วภาคเช้าเราก็ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระคือนำอาหารหวานคาดอกไม้ธูปเทียนที่เป็นของหยาบนี้เนี่ยกลั่นให้เป็นของละเอียดแล้วก็น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วดับขันธ์ทั้งหลายเหลือแต่พระธรรมกายอรหัตผลเข้าสู่อายตนะนิพพานทับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนได้อนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระมงคลเทพนิสสจันทสโรกับคุณยาจารย์ทั้งสองท่านคือคุณยาจารย์ขนนกยูงคุณยาทองสุขสำแดงปั้นที่ท่านได้รวบเอาเครื่องทายธรรมเหล่านี้ประกอบวิชาธรรมกายน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายดังกล่าวในอายตนะนิพพานนับพระองค์ไม่ถ้วนนับพระนิพพานไม่ถ้วนหลังจากบูชาข้าวพระเสร็จแล้วก็พร้อมใจกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมรวมทั้งบุญภาคบ่ายบุญทุกๆบุญดังกล่าวนะมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงบุญใสใสใสเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่าเพชรหรือใสกว่าความใสใดๆในโลกติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตในสังสารวัฏบุญจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
ลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเพราะฉะนั้นเราก็นึกถึงบุญนี้ด้วยใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยปีติสุขให้ใจใสใสดวงบุญนี้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายให้เราเห็นได้เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์หรือเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศจะใสเกินความใสใดๆในโลกถ้าใจเราละเอียดมากก็จะเห็นอย่างนั้นถ้าละเอียดน้อยหน่อยก็จะเห็นใสเหมือนกระจกบ้างเหมือนน้ำแข็งใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างเป็นต้นแต่จะเป็นดวงกลมรอบตัวติดที่ศูนย์กลางกายของเราและมหาปูชนียาจารย์ก็จะคุมติดไปทุกกายตั้งแต่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมกายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดากายธรรมสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีกายธรรมพระอรหัตตั้ง18กายติดไปหมดเลยดวงบุญอยู่ในกายไหนถ้าเราไปอยู่ในภพภูมิในดวงบุญในกายนั้นก็จะส่งผลให้เรามีความสุขความสำเร็จในชีวิตในภพภูมิต่างๆเหล่านั้นเช่นถ้าว่าเกิดในเมืองมนุษย์ดวงบุญในตัวก็จะดึงดูดสมบัติดังกล่าวตั้งแต่รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขเป็นต้นให้เราได้ใช้ในเมืองมนุษย์ถ้าละโลกก็ดวงบุญในกายมนุษย์ละเอียดก็ทำงานส่งต่อให้ถึงกายทิพย์ดวงบุญในกายทิพย์ก็จะทำให้เรามีทิพยสมบัติในเทวโลกอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะติดข้ามพบข้ามชาติไปเลยไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นบุญวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆในการบูชาข้าวพระในแต่ละครั้งเนี่ยมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านก็จะคุมบุญให้กับเราอย่างนี้แหละติดไปหมดทุกกายเลยกายที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในที่เรียกว่ากายในกายเนี่ยซ่อนๆกันติดไปหมดเลยในทุกกายและเมื่อเราอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ไปให้กับบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติผู้ที่เป็นที่รักของเราบุญนี้ก็จะไปถึงกับท่านเหล่านั้นตามกำลังแห่งบุญกำลังแห่งภพภูมิต่างๆถ้าอยู่ในภูมิที่รับได้ถ้าอยู่ในภูมิที่รับไม่ได้บุญก็ไปคอยอยู่ค
อจังหวะที่จะส่งผลเพราะว่าเราทำบุญในแต่ละครั้งเนี่ยบุญนี้ย่อมถึงแก่หมู่ญาติดังกล่าวไม่พบใดก็พบหนึ่งที่อยู่ในภูมิที่รับบุญได้จึงเป็นเรื่องที่เราควรจะมีความปิติยินดีในมหากุศลที่เราได้ทำในวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกทุกคนจะต้องทำใจนะให้ปลื้มมีปิติสุขหล่อเลี้ยงใจว่าชาตินี้เราเกิดมาสร้างบารมีเราก็ใช้ทุกสิ่งที่มีเนี่ยเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีจริงๆไม่ตกบุญใดบุญหนึ่งเลยและบุญดังกล่าวในวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้เนี่ยยังไปดึงดูดในทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาเช่นช่วงใกล้ๆกับบุญชวนบวชบุญหล่อรูปเหมือนคุณยายของเราที่ทองคำเป็นต้นรวมทั้งดึงดูดบุญต่างๆที่เราทำผ่านมาในอดีตเพราะฉะนั้นก่อนทำกำลังทำหรือทำไปแล้วสั่งสมบุญกุศลไปแล้วก็ตามต้องมันตรึกมันนึกมันคิดในใจที่ปลื้มปิติบุญก็จะได้ช่องส่งผลเพราะฉะนั้นปัจจัยของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยแต่เบาๆสบายๆยิ่งใจใสใจสบายมีความสุขมากๆกระแสทานแห่งบุญนั้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทับทวีในกลางกายอย่างมากมายทีเดียวความปรารถนาของเราที่เราได้อธิษฐานจิตเอาไว้เนี่ยก็จะสมความปรารถนาเร็วบ้างช้าบ้างขึ้นอยู่กับกำลังบุญกำลังปิติสุขรอเลี้ยงใจกำลังแห่งความปลื้มของเราแต่เราใจแช่อิ่มอยู่ในบุญตลอดบุญนี้ก็ส่งผลเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะลูกนะให้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสใครสามารถเข้าถึงความสว่างภายในได้ก็ปล่อยไปเลยในกลางอ่อนสว่างอย่างเรียบง่ายอย่างไม่มีพิธีรีตองเข้าถึงดวงใสๆได้ก็ปล่อยกับในกลางดวงใสๆเข้าถึงองค์พระได้ก็ปล่อยกับในกลางองค์พระเลยนะจ๊ะอย่างสบายๆหรือใครจะเริ่มต้นนึกถึงวิญญาณของเราได้ง่ายกว่าทุกสิ่งก็นึกคุณยายก็ได้นะจ๊ะอย่างสบายๆเพราะตอนนี้กำลังจะไปอาราธนาให้ท่านมาคุมบุญซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้บุญเราทับทวีแล้วทับทวีเล่าไปเรื่อยๆซึ่งทั้งสามท่านก็จะประกอบวิชาธรรมกายคมบุญเราให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่ในช่วงนี้ให้ลูกหยุดใจนิ่งเฉยๆนะจ๊ะอย่างสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
ัพเพพุทธาปรปตาปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนรคังบันทามิสัพโสเตทลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต